สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกบ่ายวันเสาร์ทางไทย PBS Podcast เที่ยวมีเรื่องครั้งนี้ผมก็ยังพาไปตามหาศรีวิชัยต่อนะครับหลังจากพาไปแล้ว4ตอนนะครับตั้งแต่ครั้งแรกไปหาที่สุมาตราบาเลมบังแล้วก็ไปที่ปากแม่น้ำมูซินะครับก็คือที่เกาะบังกาตอนที่2ของการตามหาศรีวิชัยและตอนที่3เนี่ยพาไปที่ทางเหนือไปจากปาเลมบังแต่ยังอยู่บนเกาะสุมาตราก็คือที่ชัมบินะครับอยู่บนแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งนะครับซึ่งก็กล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ของศรีวิชัยเช่นกันแล้วตอนที่4ผมพากลับมาที่ประเทศไทยที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีครั้งนี้ไม่ไปไม่ได้ครับนครศรีธรรมราชบ้านผมเองครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาผมขออนุญาตทบทวนเรื่องศรีวิชัยสักนิดหนึ่งนะครับหากท่านฟังมาตั้งแต่ตอนแรกครั้งนี้จะเป็นตอนที่5ซึ่งน่าจะเป็นครั้งส่งท้ายเรื่องตามหาศรีวิชัยในคำรบนี้แล้วกันนะครับเพราะวันหน้าคงต้องไปตามหากันต่อประเด็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าอาณาจักรศรีวิชัยหรือบางทีเราเรียกว่าสมาพันธรัฐศรีวิชัยแต่ในวงการเนี่ยยังไม่เป็นที่สรุปนะครับว่าศรีวิชัยคืออะไรแน่คืออาณาจักรบางคนบอกว่าไม่ใช่บางคนบอกว่าใช่นะบางคนบอกเป็นแค่สมาพันธรัฐบางคนบอกไม่ใช่บางคนบอกว่าเป็นเพียงแค่รัฐมาดองกันนะมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนประโยชน์กันแล้วผลัดกันนะครับผลัดกันดูแลบางคนบอกว่ามันถือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมได้ไหมเป็นรูปแบบศิลปะได้ไหมเป็นยุคสมัยได้ไหมเท่าที่ผมเที่ยวตามไปตามมาเนี่ยสรุปว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรกันแน่อันที่หนึ่งก่อนนะครับท่านศรีวิชัยเนี่ยยังไม่มีข้อยุติที่เป็นเอกฉันท์มีแต่คนนี้ว่าทฤษฎีนี้คนนี้หยิบหลักฐานนี้นะครับประเด็นที่สองศรีวิชัยอยู่ที่ไหนตามที่ผมได้พาไปตามรอยเนี่ยทุกที่บอกว่ามีร่องรอยหลักฐานศรีวิชัยเขาใช่อะไรบ้างเป็นสิ่งชี้หรือเป็นข้อบ่งชี้ว่าที่นี่คือศรีวิชัยอันที่หนึ่งก็คือใช้ศิลาจารึกถ้ามีการกล่าวถึงศิลาจารึกเอ่ยชื่อศรีวิชัยพบที่ไหนตรงนั้นต้องเกี่ยวกับศรีวิชัยก็ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีคำว่าศรีวิชัยปรากฏอยู่ที่นั่นประการที่สองนะครับมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับศิลาจารึกแล้วคาดว่าน่าจะเนื่องกับศิลาจารึกเช่นศิลาจารึกที่วัดเสมาเมืองกล่าวถึงปราสาท3หลังแล้วทางชัยยาสุราษฎร์บอกว่าที่นครไม่ได้มีปราสาท3หลังที่ชัยยาต่างหากล่ะมีวัดเวียงวัดแก้ววัดหลงเรียงกันเป็นแถวงั้นศรีวิชัยน่าจะต้องอยู่ที่ชัยยาจารึกที่กล่าวถึงศรีวิชัยที่พบที่นครเสมาเมืองนั้นเนี่ยในเมื่อไม่มีปราสาทก็คงจะไม่ใช่แล้วศิลาจารึกที่กล่าวว่าเจอที่นครนั้นจริงๆแล้วน่าจะบันทึกผิดจดผิดนะที่บอกว่าวัดเสมาเมืองจริงๆมาจากวัดเวียงชัยยาก็ยังไม่หาข้อยุติไม่ได้เพราะว่าคนที่รู้เรื่องตายไปหมดแล้วนะครับประการที่3ก็คือกล่าวถึงเรื่องของการเจอโบราณวัตถุร่วมสมัยแล้วบ่งชี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเชื่อกันว่ากล่าวกันว่าสมัยศรีวิชัยนั้นเป็นสมัยที่ร่วมกันกับสมัยราชวงศ์ถังนะครับแล้วก็ร่วมกันกับทางฝ่ายเรียกว่าทางฝ่ายอัปปสิยะกาลิบอัปปสิยะเป็นใหญ่นะครับแล้วก็ร่วมกันกับยุคก่อนที่โจละของอินเดียจะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ร่วมสมัยเหล่านี้คือราวๆพุทธศตวรรษที่13ถึง15แล้วเจอที่ไหนมากก็ที่นั่นก็น่าจะเป็นไปได้นะครับว่าคือศรีวิชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภาษาที่เจอเป็นภาษาสันสกฤต
ถ้าหลักฐานทางศาสนาเป็นศาสนาพุทธแบบมหายานนะครับและมีรูปแบบเช่นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์แบบต่างๆแล้วสิ่งต่อมาก็คือพบเครื่องถ้วยของยุคสมัยต่างๆตามที่ผมเรียนแล้วรวมทั้งพบเงินตราที่เกี่ยวเนื่องกับศรีวิชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินดอกจันทร์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเงินตราสมัยศรีวิชัยแม้กระทั่งเงินตรานโมนะครับก็มีการกล่าวกันว่าพบโดยทั่วไปในแผ่นดินที่เกี่ยวกับศรีวิชัยสรุปนะครับมีจารึกมีโบราณวัตถุโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็บอกว่าคือศรีวิชัยที่ปาเลมบังก็พบเยอะมากมีพิพิธภัณฑ์ตั้ง3พิพิธภัณฑ์2พิพิธภัณฑ์เนี่ยชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยและทุกวันนี้เขามีศรีวิชัยเฟสติวัลมีพิพิธภัณฑ์หนึ่งเนี่ยตั้งชื่อของกษัตริย์แห่งศรีวิชัยเท่าที่ปรากฏอยู่ในจารึกและบันทึกต่างๆด้วยซ้ำไปส่วนที่บังก้าเนี่ยมีศิลาจารึกชัดเจนว่าด้วยศรีกษัตริย์แห่งศรีวิชัยมาทำสิทธิยาตรานะครับเพื่อจะไปตีภูมิมิชวาเป็นคาถาสาปแช่งส่วนที่ชัมบิอันนี้มีหลักฐานหลายอย่างสับสนมากว่าพระภิกษุอี้จิงซึ่งเขียนบันทึกต่างๆว่าด้วยเชลิโฟชิและเชื่อกันว่าคือศรีวิชัยเนี่ยนะครับแล้วท่านแวะไปยังเมืองหนึ่งชื่อว่าโมโลยูซึ่งต่อมาเป็นศรีวิชัยเป็นที่ที่พระภิกษุอี้จิงอยู่แปลตำราอยู่ตั้งหลายปีนะครับก็มีหลักฐานมากมายขณะเดียวกันที่ไชยามีพระธาตุไชยามีปราสาท3หลังมีรูปพระโพธิสัตว์ปัทมาปานิวัชราปานิสอดคล้องกับในศิลาจารึกที่วัดเสมาเมืองเท่านั้นยังไม่พอรอบอ่าวบ้านดอนยังเจอหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับศรีวิชัยอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเขาศรีวิชัยทั้งหมดนี้แหละครับนำมาสู่ข้อถ้าภาษาวิชาการก็คือข้อถกเถียงในที่นี้คือดีเบตนะเพื่อแสวงหาคำตอบหรือแย้งกันไม่ได้ทะเลาะ กันนะฮะเป็นข้อถกเถียงเพื่อหาคำตอบแล้วก็ต่างคนต่างก็มีทฤษฎีและสมมติฐานรับรองตอนนี้นครศรีธรรมราชเกี่ยวอะไรบ้างจะมีอะไรให้มาตามหาศรีวิชัยที่นครศรีธรรมราชใหม่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังผู้ที่ตามไปเที่ยวมีเรื่องมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งที่ผมพาไปที่เกาะบังก้าผมได้ชี้ว่าศิลาจารึกที่พบในเขตนี้ที่กล่าวถึงศรีวิชัยทั้งหลายเนี่ยนะครับศิลาจารึกหลักที่พบที่สุมาตราและเกาะบังก้าโดยเฉพาะที่ปาเลมบังและบังก้าเนี่ยที่กล่าวถึงศรีวิชัยเนี่ยทั้งหมดเป็นคำสาปแช่งทั้งนั้นเลยว่าถ้าไม่ยอมถ้ากบฏถ้าไม่เชื่อถ้าจะต้องตายจะต้องถูกฆ่าเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับแต่ศิลาจารึกหลักสำคัญที่นำมาสู่การประกาศว่ามีอาณาจักรศรีวิชัยเมื่อปี2461 103ปีที่แล้วโดยศาสตราจารย์ยอสเซเดนะครับคือศิลาจารึกที่พบที่วัดเสมาเมืองหน้าเมืองนครศรีธรรมราชศิลาจารึกหลักนี้ครั้งที่แล้วผมได้อ่านให้ท่านฟังครั้งนี้ผมจะไม่อ่านนะครับถ้าอยากฟังกลับไปฟังย้อนหลังแต่ครั้งนี้ผมจะหยิบยกบทวิเคราะห์โดยผมเองนะครับถึงศิลาจารึกหลักที่พบที่วัดเสมาเมืองขึ้นต้นอย่างนี้เลยครับพระเจ้ากรุงศรีวิชัยพระองค์ทรงพระเกียรติคุณประสิทธิ์แล้วก็กล่าวถึงพระเกียรติคุณว่ามีวินัยมีความสุภาพมีความรู้มีความทนมีความเพียร นะครับมีอีกมากมายแล้วก็บอกว่าด้วยพระเกียรติยศของพระองค์นั้นทำให้พระราชาอื่นๆเนี่ยนะครับเสื่อมแสงลงไปประมาณว่าเจอพระจันทร์เปล่งประกายเพราะฉะนั้นบารมีก็อ่อนไปทันทีชื่อเสียงทั้งหลายของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยนั้นส่งแสงราวกับว่าแสงยอดเขาพระหิมาลัยอย่าลืมนะฮะจารึกเป็นภาษาสันสกฤตอยู่ที่วัดเสมาเมืองหน้าเมืองนครเนี่ยนะครับกล่าวถึงยอดเขาพระหิมาลัยนี่เหตุการณ์เมื่อ 1,000
1,000 กว่าปีที่แล้วเพราะว่าศิลาจารึกนี้ระบุศักราชไว้ว่ามหาศักราช697ซึ่งตรงกับพ.ศ. 1318 1318ก็ 1,300 ปีมาแล้ว 1,350 ปีโดยประมาณแล้วยังระบุอีกนะฮะว่าเมื่อใครได้เข้าถึงพระองค์แล้วเนี่ยจะเหมือนกับต้นไม้เป็นมะม่วงแล้วก็ต้นพิกุลนะครับได้อะไรอ่ะได้อาหารกันดีเข้าสมัยที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ต้นไม้เนี่ยงดงามเพราะการกล่าวเนี่ยนะครับกล่าวว่าพระองค์ศรีวิชัยพระเจ้าศรีวิชัยเนี่ยเต็มไปด้วยวาสนามีทั้งบารมีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือทรงพระประสงค์ที่จะให้พระธรรมมั่นคงในอนาคตกาลจะเห็นว่าศิลาจารึกที่เจอที่วัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชบรรยายเกียรติคุณของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยเนี่ยโดดเด่นแตกต่างจากศิลาจารึกทั้งหมดที่เกาะสุมาตราผมพูดเนี่ยไม่ได้ที่จะโน้มน้าวนะครับแต่ผมว่าเป็นศิลาจารึกเดียวที่งดงามแล้วก็ไพเราะสมบูรณ์นะครับท่านอาจารย์กวีศักดิ์นะแห่งวัดอาวุธกวีศักรามเนี่ยบอกว่าเป็นงานกวีที่งดงามจารึกก็สวยมากและกล่าวถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยเทียบไม่ได้กับศิลาจารึกที่พบที่สุมาตราถามว่าในเมื่อจารึกขนาดนี้พระศรีวิชัยที่นครก็ต้องไม่ธรรมดาครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะยกขึ้นมาเป็นข้อแรกนะครับเพื่อได้ทบทวนกันนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในนครศรีธรรมราชเรามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับศรีวิชัยผมอยากจะพักไว้ตรงนี้นะครับเมื่อวันก่อนผมก็ได้ยกคำถามนี้ถามกับผู้ที่ติดตามเรื่องประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราชหลายท่านอาทิเช่นท่านอาจารย์ชัดชัยสุกรการหรือท่านพระครูเหมเจติยาพิบาลโสภิตผู้เนี่ยนะครับถามว่าเมืองนครเราเนี่ยตกลงมีอะไรเป็นศรีวิชัยหรือไม่มีเพราะจริงๆนะฮะถ้าหากว่าพวกเราชาวนครทั้งหลายติดตามกันมาเนี่ยเราจะพูดแต่ว่านครคือตามพรลิงเราเกือบจะยกเรื่องศรีวิชัยให้ชัยยาไปหรือไม่ก็ไปสุมาตราทั้งที่เรามีศิลาจารึกหลักสำคัญมากอาจจะมากที่สุดแห่งศรีวิชัยตามที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับเพราะเป็นจารึกที่เอ่ยถึงบารมีของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยอันไพศาลนะครับประเด็นก็คือพวกนครเราทั้งหลายเนี่ยมาสรุปว่าไปเถียงเรื่องศรีวิชัยไม่ขึ้นผมสรุปงั้นนะงั้นเรามาเอาเรื่องตามพรลิงกันดีกว่าแล้วตามพรลิงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของศรีวิชัยซึ่งอันนี้ก็จริงครับเพราะว่าในจารึกของพระเจ้าราเชนโจระที่บอกว่ามาตีทำยุทธนาวีในย่านนี้เนี่ยนะครับก็ตีเมืองนครด้วยหรือบันทึกของทูตจีนจูฟานจีเนี่ยก็พูดว่าตั้งหมาลิงก็ส่งสวยให้กับเชลิโฟชิก็คือศรีวิชัยฉะนั้นเนี่ยมีหลักฐานยืนยันเช่นนี้เยอะมากแต่เมืองนครเราไม่ได้เจอจารึกว่าด้วยตามพรลิงนะครับจารึกว่าด้วยตามพรลิงเนี่ยนะกลับไปเจออยู่ที่ชัยยาอันนี้ตามบันทึกและอันนี้แหละครับที่นำมาสู่ข้อถกแถลงว่าจารึกว่าด้วยศรีวิชัยที่เจอนครกับจารึกว่าด้วยตามพรลิงที่เจอจากชัยยานั้นคงจะสลับกันแต่พักไว้ผมไม่ขอไปเรื่องนั้นเอาว่าจารึกนครจารึกที่ว่าด้วยตามพรลิงที่เจอที่ชัยยาเนี่ยอายุหลังกว่าจารึกศรีวิชัยที่วัดเสมาเมืองตั้ง400กว่าปีเพราะว่าศักราชที่ระบุเนี่ยคือพ.ศ. 1774นะครับมันห่างกันในจารึกหลักนั้นเนี่ยได้กล่าวถึงผู้ครองตามพรลิงชื่อศรีธรรมราชามีบารมีเปรียบประดังพระเจ้าศรีธรรมโศกอยู่ในราชวงศ์จันทรวงศ์นะครับแล้วก็พรรณนาคุณของพระองค์ไว้แต่ก็ไม่ได้ยาวแบบจารึกที่วัดเสมาเมืองเรื่องนี้เนี่ยนำมาสู่ประเด็นสำคัญที่ผมเพิ่งไปฟังท่านอาจารย์อมราศรีสุชาตินะฮะ
ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากรนะครับและเป็นที่ปรึกษาใหญ่ทางด้านงานวิชาการเนี่ยท่านเพิ่งเขียนหนังสือเล่มสำคัญเล่มหนึ่งคือศรีวิชัยในสุวรรณทวีปท่านใช้หลักฐานหลายหลักฐานแต่หลักฐานที่ใช้เป็นหลักฐานสำคัญมาประกอบการเรียบเรียงเนี่ยมาจากตาริกปัตตานีก็คือพงศาวดารเมืองปัตตานีที่ท่านเพิ่งได้มานะครับในตาริกปัตตานีเนี่ยมีการกล่าวถึงราชาเลกอและราชาชัยยาต้องการที่จะล้มราชาศรีวิชัยท่านจะเริ่มเห็นความสัมพันธ์นะครับแล้วมีการสร้างพุทธเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งอาจารย์อมราคิดว่าพุทธเจดีย์นั้นคงจะเป็นองค์พระธาตุนครแล้วก็มีการสถาปนาวงตามังมาลิงาตามังมาลิงาซึ่งท่านก็ตีความว่าอันนี้ก็คือตามพรลิงจากตาริกฟัตตานีที่อาจารย์อมราได้มาแล้วท่านไปประมวลผมขอสรุปนะฮะว่าอาจารย์อมราท่านสรุปว่าศรีวิชัยเนี่ยแรกก่อเกิดเนี่ยนะก่อจากรัฐนั้นรัฐนี้ซึ่งอยู่บนคาบสมุทรไทยมาเลเมื่อราวๆพุทธศตวรรษที่10ถึง11จากนั้นพอพุทธศตวรรษที่12 13ก็ย้ายศูนย์ไปอยู่ที่ปะเลมบังและมะโลยูก็คือแถวๆปะเลมบังบังก้าและก็ชัมบิที่ผมกราบเรียนเพราะว่าเจอศิลาจารึกสมัยนั้นเยอะและสอดคล้องกับบันทึกของพระภิกษุอี้หยิงตามที่นำเสนอมาแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับท่านอาจารย์อมราเสนอว่าหลังจากนั้นเกิดการย้ายศูนย์กลับมาขึ้นบนคาบสมุทรอีกครั้งหนึ่งศรีวิชัยย้ายมาอยู่ที่ลังกาสุกะซึ่งทุกวันนี้ก็คือเมืองปัตตานีนะครับที่เป็นเมืองยะรังนะครับเพราะเจอหลักฐานสถูปแบบยุคสมัยทวารวดีศรีวิชัยนะหลายประการแล้วก็มีการย้ายกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชัยยาเรื่องตรงนี้สนุกสนานมากท่านบอกว่ากษัตริย์ของศรีวิชัยที่ลังกาสุกะเนี่ยนะครับท่านยิ่งใหญ่มากแล้วก็ท่านก็ขึ้นมาตีชัยยาแล้วก็มาเสกสมรสกับธิดาของกษัตริย์ชัยยาแล้วก็ตัดสินใจไม่กลับไปลังกาสุกะโดยยกให้โอรสนะครับองค์หนึ่งครองลังกาสุกะที่ปัตตานีแล้วอีกองค์หนึ่งไปครองที่เกดะแล้วพระองค์เนี่ยอยู่กับเรียกว่ามเหสีรองนะครับที่ชัยยาพร้อมกันนั้นนะฮะท่านบอกในตาริกฟัตตานีเนี่ยก็บอกว่าท่านก็ย้ายนครหลวงไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชพร้อมทั้งกับตั้งเมืองสิงคระสงขลานะครับขึ้นเป็นเมืองด้วยอันนี้เนี่ยมาจากข้อเสนอของอาจารย์อมราศรีสุชาตินะครับต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่14 15 16พอ17 18ก็เกิดการแยกไปชวาและสุมาตราอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นข้อเสนอของอาจารย์อมราท่านจริงๆแล้วเนี่ยมีศรีวิชัยที่นครหรือนครเป็นศรีวิชัยด้วยไหมนอกจากศิลาจารึกผมขออนุญาตยกข้อเสนอของท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมที่ผมก็ติดตามงานท่านแล้วก็ใช้คำว่างี้ละผมคล้อยตามท่านอาจารย์ศรีศักดิ์มากที่สุดเพราะว่าท่านอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยท่านลงมาที่พื้นที่และท่านก็สรุปนะฮะโดยสังเขปว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์เมืองนครนะครับเป็น4ยุคสมัยและอาณาบริเวณจากหลักฐานโบราณวัตถุที่พบท่านเริ่มว่านครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะเกิดการคือผู้คนเนี่ยมีมาอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์หินสำริดจนถึงหินใหม่นะครับหินเก่าหินใหม่แต่ที่เราพบหลักฐานเป็นถิ่นเป็นฐานเหมือนกับเป็นชุมชนที่ทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้เราเห็นเนี่ยก็คืออยู่ที่เขตขนอมสิชนซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มก่อตามพอลิงในยุคแรกขึ้นแล้วราวๆพุทธศตวรรษที่11พุทธศตวรรษ10 11 12อยู่ในเขตขนอมสิชนโดยมีเขาคาเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็มีวัดมากมายรายรอบนะครับ
วัดเจดีย์ไอ้ไข่ก็แถวๆนั้นแหละครับหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับศูนย์กลางของตามพาราลิงคปุระเนี่ยนะครับหรือนครศรีธรรมราชปัจจุบันเนี่ยก็ย้ายมาอยู่แถวๆปากคลองท่าสุกซึ่งเรามีวัดหนังปลามีตุ่มปังมีโมกขลานแล้วก็มีโบราณสถานอีกมากมายเพียงแต่ว่าปรักหักพังไปเยอะนะครับแล้วก็บางแห่งก็ถูกสร้างอย่างอื่นซ้อนทับไปแล้วถ้าหากว่าท่านอยากจะสัมผัสเนี่ยต้องไปที่จุดตุ่มปังซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยปรับปรุงไว้อย่างเข้าไปแล้วจะเห็นเชิงประจักษ์ว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกับที่โบราณสถานวัดโมกขลานยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าลองเข้าไปดูจะเห็นกำแพงคูแนวสถูปนะครับแล้วก็เศษหินใหญ่ๆซึ่งเป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับยุคที่3เนี่ยนะครับก็จะเลาะลงมาตามสันทรายตลอดตั้งแต่กำแพงถมนาสารวัดพระเขียดนะครับจนไปถึงท่าเรือที่ตรงสถานีวิทยุประเทศไทยหรือที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชตรงนั้นจะเจอโบราณสถานเยอะมากเพียงแต่ว่าปรักหักพังและเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วแต่สิ่งที่เจอมากที่สุดก็คือเทวรูปพระวิษณุแล้วก็ศิวลึงเนี่ยเจอตอนบนแล้วตรงนี้ก็เจอรูปพระวิษณุเยอะมากนั่นก็คือยุคที่3นะครับจนมาถึงยุคที่4ก็คือมีเมืองพระเวียงเป็นศูนย์กลางนะครับเมืองพระเวียงก็อยู่ตรงที่เป็นที่ตั้งวัดสวนหลวงวัดเพชรเกษมที่ตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชทุกวันนี้นะครับนั่นก็ร่วมสมัยสุโขทัยก็คือตามพอลิงตอนท้ายจากนั้นก็เข้าสู่นครศรีธรรมราชยุคอยุธยารัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนะครับอันเนี้ยถามว่าศรีวิชัยอยู่ตรงไหนเราพบพระโพธิสัตว์ในเขตนครน้อยมากแต่เราพบจารึกวัดเสมาเมืองซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตนอกจากนั้นเนี่ยเราพบรูปเคารพนะครับหรือสัญลักษณ์ในทางศาสนาออกไปในทางพราหมณ์ฮินดูอาจจะเป็นไปได้ว่าตามพอลิงในยุคนั้นนะครับซึ่งมีความร่วมอยู่กับศรีวิชัยตามที่ผมนำเรียนแล้วเนี่ยเป็นศูนย์ทางด้านฮินดูเป็นศูนย์ทางด้านพระศิวะและพระวิษณุก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือหัวนโมนะครับหัวนโมที่กล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของนครเนี่ยปรากฏว่าณวันนี้เราพบหัวนโมเนี่ยแพร่กระจายไปในทุกดินแดนที่เขาบอกว่าเป็นดินแดนศรีวิชัยก็จะเจอหัวนโมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับหลายฝ่ายมองว่าหัวนโมกับเงินดอกจันเนี่ยเป็นของที่น่าจะใช้ร่วมกันในยุคศรีวิชัยและต่อเนื่องมายังตามพาราลิงนครศรีธรรมราชหรือบางท่านบอกว่าแม้ทวารวดีก็อาจจะร่วมด้วยนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่เป็นข้อสนเทศแล้วกันนะครับในการที่จะมาตามหาศรีวิชัยที่นครศรีธรรมราชตามที่ผมนำเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีศิลาจารึกหลักสำคัญนะครับที่สำคัญกว่านั้นก็คือนครศรีธรรมราชเจอศิลาจารึกเยอะมากเท่าที่พี่เป็นศิลาจารึกราวพุทธศตวรรษที่10จนถึงราวพุทธศตวรรษที่15เนี่ยเจอเป็น10หลักนะครับหลักสำคัญเนี่ยมี3หลักสำคัญแบบสำคัญที่สุดว่าด้วยประวัติศาสตร์ของพื้นที่นี้แล้วก็โยงถึงประวัติศาสตร์ไทยก็คือศิลาจารึกภูเขาช่องคอยศิลาจารึกวัดเสมาเมืองแล้วก็ศิลาจารึกวัดมเหยงนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สนับสนุนการที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเคยปรากฏมีหลักฐานนะครับครอบยุคศรีวิชัยอย่างแน่นอนท้ายสุดถ้าจะตามต่อมันก็เหลือแต่การศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจังการขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มเติมนะแล้วเอามาประมวลภาพกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผมเองนั้นผมกลับมองว่าในอดีตนั้นคาบสมุทรไทยมาเลซึ่งตอนบนเนี่ยคือที่เป็นประเทศไทยนะครับเป็นตอนที่แคบท่านอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าที่เป็นพื้นที่มาเลเซียเนี่ยเดินทางข้ามไม่ไหวเพราะป่องกลางและมีภูเขาสูงมีแต่ตรง
ชุมพรระนองสุราษฎร์พังงานครกระบี่ตรังสงขลาพัทลุงนี่แหละที่จะพอข้ามกันไปข้ามกันมาไหวหรืออย่างเก่งก็เกดะนะครับในมาเลเซียตอนเหนือข้ามมาก็มาออกที่ไม่ปัตตานีก็กะลันตันเพราะเราเจอหลักฐานอะไรมากมายตรงนี้แหละครับในอดีตนั้นเนี่ยศรีวิชัยหรือย้อนไปถึงทวารวดีหรือขยับมาเกิดตามพรลิงหรือไปให้ไกลจนถึงสุวรรณภูมิเคลื่อนย้ายศูนย์ไปตรงโน้นตรงนี้ลองคิดดูแล้วกันครับแค่ 2-300 ปีมานี้ศูนย์กลางของผู้คนในบริเวณนี้ยังย้ายตั้ง3ครั้งแล้วเลยฮะจากอยุธยามาธนบุรีแล้วก็มากรุงเทพก็ลองคิดดูสิครับนี่เหตุการณ์เมื่อพันกว่าปีที่แล้วศูนย์มันอาจย้ายแล้วก็ใช้ชื่อเดิมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการเจอศิลาจารึกว่าด้วยตามพอลิงที่ชัยยากับการเจอศิลาจารึกว่าด้วยศรีวิชัยที่นครไม่ได้หมายความว่าเพิ่งมาสลับสับเปลี่ยนกันเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วอาจจะยกย้ายกันมาจากตรงไหนก็ได้ทั้งตัวศิลาจารึกหรือแม้กระทั่งย้ายถิ่นย้ายฐานย้ายเมืองตำพงสาวดารตำนานนครศรีธรรมราชกล่าวถึงการย้ายเมืองนครไม่รู้กี่ครั้งจากหาลงนะครับเพราะฉะนั้นการตามหาศรีวิชัยที่นครศรีธรรมราชในครั้งนี้นะครับเมื่อเทียบแล้วหลักฐานที่เจอและผลการศึกษาที่ผ่านมาอาจจะอ่อนไปสักนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับอีก4แหล่งที่กล่าวมาแล้วเพราะเราเนี่ยไปเทใจให้กับตามพรลิงจนลืมว่าศิลาจารึกหลักสำคัญนั้นอยู่ที่นี่ผมอยากจะทิ้งท้ายนะครับโดยไม่อาจที่จะพาไปตามหาศรีวิชัยอีกตอนหนึ่งเพราะว่าอยากจะข้ามไปเรื่องอื่นแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูลของที่นั้นเนี่ยจริงๆมีมากแต่ผมยังไม่ได้คุยมาอย่างละเอียดก็คือที่สงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สัตทิ้งพระเพราะที่นั่นเจอหลักฐานร่วมสมัยศรีวิชัยไม่น้อยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบรูปเคารพประติมากรรมสำริดศิลปะร่วมศรีวิชัยออกไปทางชวาแล้วแบบมหายานเป็นจำนวนมากแต่องค์จะเป็นขนาดเล็กๆคล้ายๆกับที่เจอที่ชัมบิล่าสุดมีชาวบ้านเขาพบเงินตราดอกจันคันช่องราชวงศ์ถังรวมทั้งหัวนโมขี้หนูพร้อมกันซึ่งร่วมสมัยศรีวิชัยทั้งนั้นก็อยากจะลาการตามหาศรีวิชัยบนแผ่นดินไทยมาเลอินโดนีเซียด้วย5ตอนนี้หากท่านสนใจกลับไปฟังย้อนหลังไปเที่ยวมีเรื่องกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา